สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่31ตุลาคม63นะคะตอนนี้จะอยู่ที่พัทยาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนแล้วก็เป็นวันลอยกระทงด้วยของปี63แต่คลิปนี้จอยจะมารีวิวที่พักที่พัทยาค่ะเดี๋ยวจอยจะพาไปดูว่าห้องพักที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้เพื่อนๆตัดสินใจเวลามาพัทยาค่ะถ้าไม่รู้จะพักที่ไหนดีก็ลองดูรีวิวคลิปนี้นะคะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะและที่นี่ก็คือ Ortella Hotel and Restaurant พัทยาค่ะมาเองพักเองจ่ายเองไม่มีสปอนเซอร์นะคะรีวิวจากความคิดเห็นส่วนตัวจ้าโรงแรม Ortella Hotel and Residence นะคะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Agoda ได้เลยแล้วใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 40% ค่ะอย่างห้องที่จอยพักนี้นะคะเมื่อใช้ส่วนลดแล้วก็เหลือห้องประมาณ800กว่าบาทต่อคนต่อคืนเท่านั้นรวมอาหารเช้าแล้วและยังมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสอีกราคานี้เมื่อเทียบกับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะอีกอย่างที่ชอบมากของที่นี่ก็คือปลั๊กไฟเยอะมากค่ะเพราะเราสายอุปกรณ์ทั้งชาร์จแบตกล้องชาร์จมือถือวันนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะนี่จอยก็แต่งตัวเก็บของเตรียมเช็คเอาท์แต่เดี๋ยวก่อนเช็คเอาท์เราต้องไปทานข้าวเช้ากันก่อนค่ะซึ่งที่นี่ราคาห้องพักรวมอาหารเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าอาหารเช้าที่นี่เป็นยังไงมีอะไรน่าทานบ้างจ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารเช้าที่นี่ค่ะดูบรรยากาศรอบๆข้างหลังก็คือเป็นห้องรับประทานอาหารเช้านะคะซึ่งเราสามารถทานในห้องแอร์ก็ได้หรือจะออกมาทานข้างนอกก็ได้
อาหารเช้าเราก็สามารถแจ้งกับพนักงานได้เลยค่ะว่าเราพักห้องไหนก็แจ้งเลขที่ห้องไปได้เลยจ้ะและนี่คือหน้าตาอาหารเช้าของเราอันนี้น่ากินมากอ่ะจบแล้วค่ะสำหรับการรีวิวโรงแรมที่พัทยาที่จอยมาพักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ